สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจโดยพ้องยิ่งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับครม.หลังจากได้รับการเลือกตั้งมาสัปดาห์นี้เนี่ยมุมมองตลาดนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรแนวโน้มของหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับจากบริษัททรัพย์กรุงศรีครับตอนนี้กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณอาทิตย์ครับเปิดมาวันแรกของสัปดาห์นะครับภาพรวมตลาดเรามองอย่างไรบ้างครับทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ดูแล้วน่าจะสามารถเกื้อหนุนหุ้นไทยต่อไปได้หรือไม่อย่างไรตรงนี้ครับครับผมยังมีมุมมองที่เป็น positive นะครับต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็บวกมา40กว่าจุดแล้วนะฮะบวกขึ้นมา 2.7% เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังมีโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยมีปัจจัยส่งนะฮะจากตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นได้ในแทบทุกตลาดนะครับส่วนปัจจัยในประเทศก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่มีพัฒนาการทางบวกนะครับจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆนะครับที่ออกมาครับครับแนวโน้มของหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะตอบรับกับเรื่องความชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างครับคิดว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับดัชนียังคงไต่ระดับขึ้นไปนะครับเราให้กรอบแนวรับสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่1540นะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเราให้ที่1590ครับครับกรอบความเคลื่อนไหวแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนนะครับเราต้องมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเล่นยังไงบ้างครับตัวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของทางภาครัฐสัปดาห์ก่อนเป็นธีมบริโภคนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เปิดมาวันแรกในธีมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับน่าจะไปต่อได้ไหมฮะครับผมก็เป็นภาพการหมุนกลุ่มเก็งกำไรนะครับสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มค้าปลีกมากลุ่มไฟแนนซ์มาสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ค้าปลีกเริ่มนิ่งไฟแนนซ์มีแรงเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็มาเล่นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับในด้านของฟรีวีซ่าของนักเที่ยวจีนและอินเดียนะมาตรการทีมยังไม่ออกนะฮะแต่นักทุนเนี่ยไปกันไปก่อนนะครับเชื่อว่าภาพในกลุ่มท่องเที่ยวก็ยังคงมีโมเมนตัมที่ยังไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมในวันนี้จะเห็นว่านักทุนเลือกเล่นเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักนะอย่างเช่นกลุ่มส่งออกอาหารนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องที่ทางการจีนกับฮ่องกงเนี่ยแบนอาหารทะเลของทางญี่ปุ่นที่มีการปล่อยน้ำที่มีสารกัมมันตรังสีลงทะเลนะครับก็ส่งผลบวกนะครับต่อกลุ่มส่งออกอาหารนะครับกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็เก่งกำไรกันร้อนแรงนะครับตามค่าการกลั่นที่สูงขึ้นแล้วก็มีข่าวโรงกลั่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเกิดระเบิดนะครับกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็มองภาพในเรื่องของผลประกอบการที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับแล้วก็ราคาทูน่าที่เริ่มปรับลงเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนุนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับแรงเก็งกำไรส่วนใหญ่จะอิงอยู่กับหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักครับครับถ้าเลือก1ถึง2ตัวนะครับตัวไหนจะเป็นท็อปพิกของเราครับถ้าให้เลือก2ตัวนะครับเราเลือก CPF นะครับมาเป็นท็อปพิกนะครับในส่วนของกลุ่มส่งออกอาหารนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับวันนี้สำนักงานการเกษตรมีการรายงานตัวราคาขายหมูในประเทศนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับต้นเดือนสิงหาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ59บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมหรือว่าขึ้นมาเนี่ย 15% 18% นะครับ M to date ขึ้นมา 18% แต่ว่าราคาหุ้น CPF เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการเก็งกำไรนะครับสำหรับตัว CPF ครับครับมีตัวอื่นอีกไหมครับที่เราพอจะระบุปัจจัยได้ครับตรงนี้ฮะถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมยังชอบตัวเอราวัณนะครับเอราวัณเนี่ยเป็นกลุ่มที่เน้นหรือว่ามีรายได้ในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางภาครัฐนะครับที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในส่วนที่เป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือมีการดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาก็จะส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการที่มีรายได้ในประเทศเนี่ยเป็นหลักนะฮะโดยเอราวัณมีสัดส่วนรายได้ในประเทศเนี่ยคิดเป็น 90% ของรายได้รวมนะครับซึ่งถือว่าได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับมองกรอบความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ให้ไว้1,540จุดแนวรับนะครับแนวต้าน1,590จุดแล้วก็แนะนำมีทั้งท็อปเอราวัณแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ CPF นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ